สวัสดีครับผมพี่เจมอร์ชานอลนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอาหารกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมเคยรู้ไหมครับว่าอาหารบางอย่างเนี่ยนะฮะเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยอร่อยจังเลยนะฮะท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าอาหารบางเมนูที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยนะฮะเมื่อทำขายแล้วมันทำให้เราเนี่ยรวยได้ด้วยนะฮะว่าแต่จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราลองไปรับชมพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะฮะมาเริ่มกันกับอันดับที่10เลยแล้วกันนะฮะก๋วยเตี๋ยวไก่นะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นเมนูที่หลายคนเนี่ยยกมือให้เลยว่ามันอร่อยมากๆนะฮะแล้วก็เป็นอาหารที่ขายดีเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับยังไงก็แล้วแต่นะฮะก๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ยกำเนิดมาจากประเทศจีนนะฮะเอาใครไม่รู้รู้ไว้นะฮะแต่ก็คงไม่มีใครที่จะกล้าปฏิเสธได้นะครับว่าเป็นเมนูของคนจีนตรงๆนะฮะเพราะบางอย่างก็ถูกดัดแปลงมาเป็นของอาหารไทยนะฮะแล้วก็มีการกระจายวงกว้างของก๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ยไปอย่างกว้างขวางนะฮะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก๋วยเตี๋ยวไก่ก็ถูกพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะจนมีหลากหลายสูตรแล้วก็หลากหลายเครื่องเทศเลยก็ว่าได้นะครับและปัจจุบันนี้นะฮะก๋วยเตี๋ยวไก่ก็ยังเป็นอาหารที่เป็นที่นิยมอีกด้วยนะครับจึงทำให้ก๋วยเตี๋ยวไก่นั้นเป็นอีก1ใน10นะฮะที่ทำแล้วขายแล้วก็รวยนั่นเองนะฮะและอันดับที่9นะฮะส้มตำส้มตำนี่พูดก็พูดเลยนะฮะว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นอาหารที่ใครๆหลายคนเนี่ยเห็นแล้วก็ต้องแบบน้ำลายไหลนะฮะหยุดไม่ได้เลยนะฮะถึงแม้ว่าส้มตำจะมีขายกันกลาดเกลื่อนในสังคมไทยนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเลยก็ว่าได้เพราะแต่ละเจ้าก็จะมีสูตรและเคล็ดลับที่ไม่เหมือนกันนะฮะรสชาติเองก็ไม่เหมือนกันและก็เป็นอาหารอีก1เมนูนะฮะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วนะฮะหรือว่ามาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วก็จำเป็นที่จะต้องสัมผัสกับรสชาติส้มตำโดยตรงนะฮะและท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าอาหารส้มตำเนี่ยนะฮะถิ่นกำเนิดมาจากภาคอีสานแต่ทว่าส้มตำเนี่ยกลับกลายเป็นอาหารที่นิยมไปทั่วประเทศเลยอีกเมนูนะฮะท่านนี้ยังไม่พอนะฮะส้มตำเนี่ยก็ได้มีการขยายชื่อเสียงเนี่ยไปทั่วประเทศหรือทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับหรือว่าเป็นอาหารที่คนทั่วโลกให้ความสนใจนั่นเองมาต่อกันในอันดับที่8นะฮะเมนูนี้คือขนมจีนนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าขนมจีนเนี่ยเป็นขนมของประเทศไทยนะฮะเป็นอาหารของไทยไม่ใช่ของจีนนะฮะแต่ว่ามีการเรียกเพี้ยนมาจากอาหารเดิมๆนะฮะในส่วนของขนมจีนนะฮะก็จะมีขนมจีนที่มีหลากหลายน้ำยานะฮะภาคเหนือก็จะเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวนะฮะภาคใต้อาจจะเป็นขนมจีนแกงไตปลาอะไรแบบนี้นะฮะส่วนภาคกลางก็จะเป็นขนมจีนแกงเขียวหวานหรือน้ำยานั่นเองดังนั้นแล้วนะฮะจากการวิเคราะห์นั้นพบว่าอาหารเนี่ยที่เรียกว่าขนมจีนนะฮะเป็นอาหารที่มาจากทั่วประเทศนะฮะดังนั้นแล้วนะฮะจึงเป็นอาหารที่ทุกคนทานได้ทุกภาคทานได้นะฮะจึงเป็นอาหารที่ขายแล้วรวยนั่นเองอันดับ7นะฮะอาหารตามสั่งคงเป็นร้านอาหารที่ใครหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบเป็นอย่างมากนะฮะเป็นร้านอาหารที่จะมีทุกขนาดนะฮะขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางอะไรว่าไปนะฮะจุดเด่นของอาหารตามสั่งก็คือเมื่อเราอยากทานอะไรเนี่ยเราก็สามารถสั่งได้ทุกแบบนะฮะเช่นกะเพราไก่ไข่ดาวกะเพราหมูไข่ดาวผัดพริกเผาผัดพริกแกงนะฮะหรือจะเป็นต้มจืดต้มยำต้มแซ่บต้มอ่อมโอ้โหเยอะแยะมากมายนะฮะโดยร้านอาหารเหล่านี้นะฮะไม่ต้องทำอาหารทิ้งไว้นะฮะเพียงแค่เตรียมวัตถุดิบให้พร้อมก็พอนะฮะเมื่อลูกค้ามาถึงก็สามารถสั่งได้ตามใจชอบนะฮะดังนั้นแล้วนะฮะร้านอาหารประเภทอาหารตามสั่งเนี่ยจึงเป็นอาหารที่คนไทยเนี่ยยกมือให้เลยนะฮะว่าเป็นอาหารสุดยอดโคตรนิยมอีกเมนูนึงเลยก็ว่าได้นะครับอันดับที่6ข้าวมันไก่พูดถึงเมนูหลายท่านก็คงน้ำลายหกนะฮะถ้านับเป็นอาหารที่มีเสน่ห์เฉพาะทางอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือข้าวมันไก่นั่นเองเพราะเป็นอาหารที่มีการเก็บรายละเอียดได้เป็นอย่างดีนะฮะตั้งแต่ข้าวนะฮะที่มีการหมักให้เป็นข้าวมันนะฮะรวมถึงเนื้อไก่นะฮะโดยแต่ละร้านเนี่ยนะฮะเนื้อไก่ก็จะมีสูตรที่การหมักเนื้อนุ่มที่ไม่เหมือนกันนะฮะอีกทั้งน้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้มเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของข้าวมันไก่เป็นอย่างมากนะฮะถ้าข้าวมันไก่น้ำจิ้มไม่อร่อยเนี่ยก็คงจะขายไม่ได้นะฮะนอกจากนี้นะฮะนอกจากน้ำจิ้มเนี่ยก็ยังมีน้ำซุปด้วยนะครับถ้าน้ำซุปทำไม่อร่อยก็นะฮะก็ลูกค้าก็จะลดลงไปได้ด้วยเช่นกันนะฮะอย่างไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่ที่อร่อยหรือไม่อร่อยก็แล้วแต่ข้าวมันไก่ก็ยังเป็นอาหารที่ใครหลายคนชอบทานเป็นอย่างมากและก็สามารถวางขายได้ทั่วไปและที่สำคัญนะฮะราคาก็ไม่แพงอีกด้วยอันดับที่5ข้าวหมูแดงและข้าวหมูกรอบข้อนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าคล้ายๆกับข้าวมันไก่ข้อแตกต่างระหว่างข้าวหมูแดงกับข้าวมันไก่นะฮะก็คือข้าวมันไก่เนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นข้าวมันนะฮะแต่ว่าข้าวหมูแดงคือข้าวเนี่ยเราไม่ต้องทำให้เป็นข้าวมันนะฮะสามารถทานได้กับข้าวสวยเลยก็ว่าได้นะครับ
และที่สำคัญนะฮะร้านไหนขายข้าวหมูแดงจะต้องมีข้าวหมูกรอบผสมด้วยเพราะข้าวหมูแดงนะฮะเมื่อนำมาราดกับข้าวหมูกรอบแล้วจะสร้างอรรถรสในการกินอีกรูปแบบหนึ่งของรสชาติเลยนะฮะและต้องบอกก่อนนะครับว่าข้าวแบบนี้คนทั่วไปและส่วนใหญ่เนี่ยชอบทานกันเป็นวงกว้างและที่สำคัญนะฮะถ้ารสชาติของท่านอร่อยรับรองว่าคนเนี่ยเต็มร้านแน่ๆนะฮะอันดับที่4ผัดไทยและหอยทอดท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมนะร้านผัดไทยกับร้านหอยทอดน่ะมักจะเป็นของคู่กันนะฮะเมื่อมีผัดไทยขายก็ต้องมีหอยทอดขายด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าวัตถุดิบการนำมาปรุงรสหรือการปรุงแต่งอาหารขึ้นมามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากนะฮะดังนั้นแล้วการทำผัดไทยกับหอยทอดจึงเป็นของคู่กันนั่นเองและที่สำคัญนะฮะผัดไทยและหอยทอดก็เป็นอีกเมนูนึงนะฮะที่ชาวต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นอาหารขึ้นชื่อของประเทศไทยอีกทั้งอาหาร2อย่างนี้นะฮะเป็นอาหารที่ทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากและถ้าหากทำน้ำจิ้มอร่อยรสชาติเครื่องปรุงอะไรก็แล้วแต่ที่ทำแล้วมันอร่อยเนี่ยแน่นอนครับว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องยืนรอคิวนะฮะเพื่อที่จะทานหอยทอดของท่านนั่นเองรวมทั้งผัดไทยด้วยนะแจ๊อันดับที่3ข้าวราดแกงแน่นอนครับว่าเป็นอาหารอีกเมนูนึงนะฮะที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานซึ่งด้วยอาหารพวกนี้เป็นอาหารที่ไม่ต้องมารอคิวให้เสียเวลานะฮะเดินไปชี้นิ้วสั่งก็สามารถตักราดข้าวทานได้เลยข้อดีของข้าวราดแกงก็คือมีความหลากหลายให้เราเลือกทานนะฮะมีตัวเลือกแบบเยอะมากอยากทานอะไรก็สามารถชี้นิ้วสั่งแล้วก็ตักไปทานได้เลยนะฮะแล้วก็รวดเร็วทันใจที่สำคัญคือราคาไม่แพงอันดับที่2ข้าวเหนียวหมูปิ้งต้องบอกก่อนนะครับว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยถือเป็นอาหารที่มีคนชื่นชอบเป็นอย่างมากเป็นอาหารที่ซื้อง่ายทานง่ายนะฮะแล้วก็มีความอร่อยรวดเร็วในด้านของผู้ประกอบการส่วนใหญ่นะฮะรู้กันว่าอาหารประเภทนี้ใช้ต้นทุนต่ำแล้วก็ทำกำไรได้อย่างมากมหาศาลถ้าหากคุณขายดีนะฮะแล้วก็เป็นอาหารที่ตอบโจทย์ทุกเรื่องในเรื่องของความสะดวกสบายในยามที่ต้องเร่งรีบอีกด้วยนะฮะและเป็นอาหารอีกอย่างนึงเมื่อกินกับธรรมชาติแล้วจะต้องรู้สึกว่ามันฟินเป็นอย่างมากนะฮะอย่างเช่นการที่เราซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งไปทานกับส้มตำที่น้ำตกนะฮะมันก็จะได้ทั้งอรรถรสอะไรแบบนี้นะฮะรวมทั้งการที่เราไปนั่งรับประทานริมชายหาดนะฮะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายนะฮะอะไรแบบนี้ลองไปหาซื้อทานกันดูนะฮะและอันดับที่1นะฮะคือข้าวเหนียวไก่ย่างต้องบอกก่อนนะครับว่าข้าวเหนียวไก่ย่างเนี่ยก็คล้ายๆกับข้าวเหนียวหมูปิ้งนะฮะแต่เนื้อไก่นะฮะมีราคาถูกกว่าเนื้อหมูนั่นเองเคยสังเกตไหมครับว่าส่วนใหญ่แล้วร้านที่ขายหมูปิ้งจะต้องมีไก่ปิ้งผสมอยู่ด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าหากขายหมูปิ้งไม่ได้กำไรจะมีกำไรจากไก่ปิ้งเนี่ยแหละครับมาช่วยนั่นเองและที่สำคัญนะฮะเนื้อไก่เนี่ยมีมันน้อยกว่าเนื้อหมูนุ่มกว่าทานง่ายกว่าไม่ปวดฟันเวลาเคี้ยวนะฮะดังนั้นแล้วนะฮะเจ้าของร้านปิ้งย่างส่วนใหญ่จะต้องมีเนื้อไก่ขายเพราะ1มันอร่อย2มันทานง่ายและ3เป็นที่ยอมของสังคมไทยนั่นเองช่วงคลิปรีวิวสงกรานต์แน่คุณมีเพลงไปแดนซ์กับเพื่อนๆแล้วหรือยังนะฮะถ้ายังไม่มีวันนี้เราขอแนะนำ16เพลงให้คุณได้รับรู้กันว่าแต่จะมีเพลงอะไรบ้างนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะฮะจริงใจครูเพียงแต่คิดจะลอกครูบอกว่าเธอมันง่ายครู
เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับอาหาร10อย่างที่ทำขายแล้วก็รวยได้นะฮะหากท่านผู้ชมสนใจก็ลองไปทำขายดูกันบ้าง นะครับน้องๆคนไหนช่วงปิดเทอมนี้ไม่มีอะไรทำก็ลองเลือกใน1ใน10เมนูนี้ไปขายกันดูนะครับเพื่อจะได้สร้างเงินสักนิดๆหน่อยๆเอาไว้เป็นทุนการศึกษานะครับหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพีเจหมอ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ